ปที่นี่ยูนี่ก็มีแต่ไข่ไก่ย่างเดียวก็เลยคิดว่าเฮาสิมาเฮ็ดเมนูสุดแซ่บนั่นก็คืออีหยังจ้าคุณอุ๋มหมกไข่ใส่ปลาแดกแซ่บๆกินจ้าก็สั่นเฮาเฮ็ดกันเลยนะจ้าจ้าจกในบักเขือเขือทิ่มแล้วก็หั่นเป็นต้นน้อยๆจ้าซอยกระเทียมจ้าซอยหอมแดงจ้าแล้วก็ซอยใบบักกูดบักพริกต้นหอมด้วยจ้าตอนนี้น้องก็นั่งอิ่มกำลังพากันเฮ็ดกระทงใส่หมกไข่แล้วจ้าเขาสิเป็นผู้ตอบเขาสิเป็นผู้ตอบก็สั่นตอบผู้ละสามหน่วยโอเคสินะตอบใครบ้างเขาสิเป็นผู้ตอบเขาสิเป็นผู้ตอบก็สั่นตอบผู้ละสามหน่วยโอเคสินะเป็นตะล่งเลยค่ะใส่เลยจ้าอันต่อไปที่ขาดไม่ได้ของเครื่องก็คือปลาแดกจ้าแม่นล่ะจ้าเพราะว่าย่างใส่ปลาแดกมันสิแซ่บเหมือนปลาแดกนี่ล่ะจ้าต้องหอมปลาแดกน้ำจ้านี่จ้าใส่เต็มซอสเลยจ้าว้ายหอมปลาแดกอันต่อไปด้วยจ้าน้ำปลาจ้าสิใส่เลยจ้าในในจ้ามันสิเข้มหลายจ้านี่จ้ากุ้งจ้าใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายด้วยจ้าแม่นจ้าอิ่มสิใส่หน่อยๆจ้าจ้าหัวสิอกจ้าพอแล้วจ้าเฮาสิใส่อีหยังอีกเนาะบัดนี้ขอคิดก่อนด้วยจ้านี่จ้านี่จ้าเอาฮู้แล้วจ้านี่จ้าอันหอมแดงบักพริกบักเขือแล้วก็กระเทียมที่นั่งยืนหั่นด้วยนั่นเองจ้าเบิ่งก่อนจ้าใส่เถอะจ้าจ้าใส่เลยจ้าจั่วจั่วจั่วใส่เบิดเลยจ้าแล้วก็ตีให้เขากันได้จ้าเป็นตาแซ่บอีหลีจ้าพร้อมกินปลาแดกงั้นจ้าตักไข่ใส่กระทงจ้าพริกทางน้ำจ้าห้อยพริกไส้ใส่จ้าซุ่มนี่เฮาก็สิได้กินหมกไข่แซ่บๆล่ะจ้าเสร็จแล้วจ้าหมกไข่ใส่ปลาแดกของน้องอิ่มจ้าเป็นจังได๋จ้าคุณผู้ชมเป็นตาแซ่บป่ะจ้าแล้วตอนนี้น้องก็น้องอิ่มก็ได้ตำแจ่วใส่บักกอบมากินกับน้ำด้วยจ้าเพราะว่าง่ามกินเข้ากันมันจังแซ่บจ้าจ้าก็ใส่ลงมาเลยกันเลยด้วยจ้าว้าวเดี๋ยวสักก่อนว้าวแซ่บอื้อจ้านี่จ้าจักเสร็จแล้วจ้าเสร็จจ้าเสร็จอีหลีแล้วจ้าน้องอิ่มซิมยังล่ะจ้านี่จ้าก็เนื้อติดมือน้องอิ่มเบิดเลยจ้าอุ้ยเสร็จเข้ากันอีหลีจ้านี่แบบผู้ใหญ่
แต่อย่าลืมคอมเมนต์มาให้น้องอุ้มอิ่มอ่านน้ำเนี่ยด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องอุ้มอิ่มเฮ็ดคลิปต่อไปน้ำเนี่ยด้วยจ้ามื้อนี้ก็เบิดเวลาของทั้งสองคนแล้วขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมื้อหน้าจังสิมาพบกันใหม่สวัสดีจ้าบ๊ายบายปะห้องกินต่อ